ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนงานเลี้ยงในค่ำคืนที่มืดมิดบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับยังขาดอะไรอีกไหมแก้วที่แก้วจดมาก็ซื้อครบแล้วทุกอย่างค่ะคุณมังกรงั้นเราตรงกลับบ้านเลยดีกว่าแกจะได้ไปตกแต่งสถานที่ต่อให้เหมียวช่วยด้วยนะวันเกิดแก้วทั้งทีต้องจัดให้เนียบเลยได้สิกลับมาแล้วครับคุณบ้านทำไมมืดจังไม่มีสัญญาณตอบรับจากคุณบ้านนั่นสิแปลกจริงๆด้วยรีบเข้าไปดูกันเถอะไฟดับเหรอทำไมถึงมืดตึ๊ดตื้ออย่างเนี้ยปกติคุณบ้านมีไฟสำรองนี่นะสงสัยจะมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับคุณบ้านเราต้องขอความช่วยเหลือจากศาสตราจารย์เฟื่องแล้วล่ะมังกรไปรับศาสตราจารย์ให้เองแย่จังทำไมต้องมาดับเอาวันนี้ด้วยนะวันเกิดของแก้วแท้ๆแล้วจะทำเค้กได้ยังไงเนี่ยไม่เป็นไรหรอกจ้าเจ้าเหมียวเดี๋ยวศาสตราจารย์เฟื่องก็มาช่วยแล้วเค้กน่ะทำแป๊บเดียวก็เสร็จไฟดับเราก็ยังสนุกกันได้นะเชื่อแกนสิน่าสนุกดีนะอยากเห็นเร็วๆจังว่างานเลี้ยงมืดตึ๊ดตื่อของแกนจะออกมาเป็นแบบไหนเย้เสร็จแล้วตอนนี้แก้วออกไปก่อนนะอย่าแอบดูล่ะจ้าจ้าโอ้โหสวยมากเลยแกนแล้วตรงนี้ล่ะแจ่มเลยกลับมาแล้วไหนล่ะคุณลุงศาสตราจารย์ไม่อยู่บ้านน่ะแต่มังกรฝากข้อความไว้แล้วโอ้ไฟประดับสวยจังเสียงเบาๆหน่อยครับคุณมังกรเดี๋ยวแก้วได้ยินคุณมังกรกลับมาแล้วเหรอคะแก้วจะเข้าไปได้หรือยังล่ะแกนเข้ามาเลยแก้วเอ้า3 4 Happy birthday to you Happy birthday toHappy birthday, dear girl. Happy birthday to you. ขอบใจจากทุกคนว้าวยอดมากแก้วมีความสุขที่สุดเลยไฟประดับพวกนี้สวยจริงๆเอใครเห็นเหมือนมังกรบ้างว่าไฟรูปดาวที่ผนังนั่นมันสว่างน้อยกว่าที่ป้ายไฟนะจริงด้วยสิเป็นเพราะอะไรเหรอแก่นแก่นก็ไม่ค่อยแน่ใจนะแต่คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับความยาวของสายไฟถ้าแก่นคิดว่าเป็นอย่างนั้นเราก็คงต้องลองทำดูทำไมหลอดไฟถึงสว่างไม่เท่ากันแล้วนักวิทยาศาสตร์น้อยจะหาทางทำให้หลอดไฟติดได้หรือเปล่าไปลองทำดูกันเลยค่ะที่บ้านน้องๆเนี่ยเคยไฟดับกันหรือเปล่าครับเคยไฟดับนี่คือเป็นยังไงฮะเมื่อตื่นพี่บอลคะถ้าไฟดับต้องตื่นเทียนแล้วก็ใช้ไฟฉายแต่ว่าพี่แก่นของเราสิครับสามารถต่อวงจรไฟฟ้าได้ทำให้ไฟติดได้น้องๆอยากรู้ไหมครับว่าพี่แก่นเนี่ยเขาทำยังไงถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูและอุปกรณ์ที่เราจะมาทดลองในวันนี้นั่นก็คือลองคิดว่าเป็นอะไรครับหลอดไฟรู้ได้ไงว่าเป็นหลอดไฟครับก็
งั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าข้างในหลอดไฟของเราเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างพี่บอลมีนี่ครับแว่นขยายมาให้น้องๆได้ดูเลยครับมีอะไรอยู่ข้างในบ้างครับสายสปริงเล็กๆมันเป็นเส้นๆยืดๆได้แล้วพอติดไฟแล้วเนี่ยมันก็จะทะลุสายสปริงออกไปข้างในมันมีสีม่วงๆตรงนี้คิดว่าสีม่วงๆคืออะไรครับไฟก็จะมีสปริงโค้งจุดๆสีดำข้างล่างครับถ้าพี่บอลอยากจะให้หลอดไฟอันนี้ติดได้ล่ะครับเราจะต้องทำยังไงฮะต้องให้มันเชื่อมต่อกับที่เปิดไฟและนี่ก็คืออุปกรณ์ในการทดลองวันนี้ค่ะได้แก่หลอดไฟขนาดเล็กฐานหลอดไฟฐานไฟฉายชนิดแบนและสายไฟที่มีตัวหนีบปากจระเข้ค่ะพี่บอลอยากจะให้หลอดไฟดวงนี้ติดเราจะต้องทำยังไงครับต้องเอาสายมีเสียบเสียบเสียบขั้นแรกคืออะไรครับหลอดไฟหลอดไฟใส่เลยครับต่อไปเป็นยังไงครับใส่สายสีดำใส่ตรงไหนครับสีดำใส่สีดำสีแดงใส่สีแดงใช่ดูครับเอาหลอดสีแดงดูทีนี้ทำยังไงต่อครับใส่ถ่านใส่ถ่านยังไงดีฮะช่วยกันครับว้าวเป็นยังไงครับสว่างอ่ะเก่งมากมากเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยทำไมไฟถึงไม่ติดได้ครับก็เพราะว่าเราเอาสายมาเสียบเอาไว้ในฐานถ้าเราเสียบครบ2สีมันก็จะติดได้ครับแล้วถ้าเสียบไม่ครบล่ะครับก็ยังอยู่ไม่ติดครับทำไมถึงไม่ติดอ่ะครับเพราะว่าไม่มีไฟฟ้ามาให้ฝั่งนี้ทำบ้างถ้าเราอยากให้หลอดไฟติดจะทำยังไงครับลองดูเลยเอาสายใส่สายสีแดงใส่ที่สีดำใส่ที่สีดำติดไหมครับตบมือเพื่อนหน่อยทำไมเราถึงสามารถทำให้ไฟติดได้ครับเพราะว่าใส่ครบครบอะไรครับครบวงจรแล้วถ้าพี่บอลเพิ่มความยาวของสายไฟลงไปล่ะครับคิดว่าไฟยังติดอยู่ไหมครับคิดว่าติดนะครับติดเพราะอะไรครับเพราะว่ามันยังใช้ไฟฟ้าได้อยู่จากถ่านนี้จะติดช้าเพราะว่าสายมันยาวกว่าไฟฟ้าจะวิ่งมาถึงล็อกนี้มันก็นานเราจะต้องต่อยังไงดีครับมันมีที่หนีบ2ด้านใช่ไหมครับผมเก่งครับยาวเปื้อยตอนนี้นะครับลองมาที่ฐานหลอดไฟดูครับน้องๆคิดว่าไฟจะติดหรือเปล่าครับติดอ่ะลองดูดีกว่าครับลองดูเลยติดไหมครับติดทำไมไฟถึงติดได้ทั้งที่สายไฟเนี่ยยาวขึ้นเพราะว่ามันเชื่อมต่อกันแล้วมันจะไม่ถึงที่คือระหว่างสายสั้นกับระหว่างสายยาวเนี่ยแบบไหนที่ให้แสงสว่างได้มากกว่ากันครับสายสั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้มันติดตรงนี้แล้วมันจะเคลื่อนไปช้าสายสั้นไม่ติดมันปล่อยไปเลยเดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบกันแบบจ่าๆเลยดีกว่านะครับว่าสายไฟที่ยาวๆกับสายไฟที่สั้นๆเนี่ยแบบไหนที่จะทำให้หลอดไฟของเราสว่างมากที่สุดครับแบบไหนที่ทำให้หลอดไฟสว่างมากกว่าครับสายสั้นสายสั้นเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไปถึงได้เร็วกว่าเมื่อต่อสายไฟกับขั้วของฐานไฟฉายอย่างถูกวิธีจะทำให้เกิดวงจรไฟฟ้าหลอดไฟจึงสว่างขึ้นแต่ถ้ามีจุดใดจุดหนึ่งไม่เชื่อมต่อกันไฟก็จะดับเพราะไฟฟ้าไม่ครบวงจรนั่นเองค่ะและเมื่อทดลองใช้สายไฟที่ยาวขึ้นกระแสไฟก็ต้องยิ่งใช้ความพยายามในการเดินทางมากขึ้นเช่นกันหลอดไฟจึงมีแสงสว่างน้อยลงยังไงล่ะคะไฟฟ้าที่พวกเรามีใช้กันตามบ้านนั้นเดินทางมาจากโรงไฟฟ้าผ่านเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและสายไฟฟ้าตามถนนหนทางต่างๆจนเชื่อมต่อมาถึงบ้านของเราค่ะเห็นการเดินทางที่ยาวไกลของไฟฟ้าแล้วน้องๆก็ต้องช่วยกันใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดด้วยนะคะถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันตามที่อยู่นี้ครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆ กันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย24พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้สถาบันเกอเธ่ร่วมกับนานมีบุ๊กส์เลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์สสวท.อพวช.สวทช.และศูนย์วิทยาศาสตร์ทั่วประเทศจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตอน Water for Life สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.goethe.de/scifilmfestival ค่ะ